นั่งภาวนาธรรมดาธรรมดาซึ่งเป็นเวลาปล่อยงานข้างนอกคือความคิดเรื่องราวต่างๆภายนอกแล้วเกี่ยวกับกลิ่นสัมผัสสัมพันธ์ภายนอกแล้วมาอยู่โดยลำพังจิตเฉพาะอย่างยิ่งจิตกับกายที่อยู่ด้วยกันซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นเราก็มาเคยคาดคิดมาเริ่มความจริงจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเวลานั่งเหมือนนั่งท่าภาวนาคือระงับสิ่งที่เกี่ยวกับภายนอกเหลือแต่ความรู้โดยหลักธรรมชาติของตนแล้วก็ดูกายความรู้นั้นดูกายของตัวเองกายอันนี้กับวัตถุต่างๆที่อยู่ภายนอกกายไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยกายอันนี้จึงเป็นเหมือนวัตถุอันหนึ่งเช่นเดียวกับวัตถุภายนอกเหมือนไม่ใช่กายของตัวถ้าเราพิจารณาในจุดว่ากายมันก็เป็นเหมือนวัตถุชิ้นเช่นเดียวกับวัตถุภายนอกถ้าจากนั้นไปคือไม่เกี่ยวกับกายเลยอย่างนี้มันก็เหมือนกายไม่มีแต่ความรู้นอกจากความรู้แล้วมันยังกระจายออกไปเป็นเหมือนกับว่าในโลกอันนี้ไม่มีวัตถุอะไรเลยแต่ก็มีอีกอันหนึ่งว่าความรู้อันนี้ครอบโลกธาตุเนี่ยโลกไม่เหมือนไม่มีอะไรเลยทำไมจึงครอบโลกธาตุคือความรู้นี่มันเด่นสิ่งเหล่านั้นไม่ปรากฏแม้มีอยู่ก็ไม่ปรากฏในความรู้สึกมีแต่ความรู้สึกของตัวเองปรากฏกับตัวเองโดยเฉพาะมันจึงเป็นเหมือนครอบโลกธาตุไปธาตุแยกออกไปว่าครอบโลกธาตุถ้าไม่แยกก็มันไม่มีอะไรเลยมันเป็นหลักธรรมชาติของจิตส่งเข้ามาสู่ร่างกายมันก็กระจายไปหมดแล้วร่างกายก็เหมือนไม่มีถ้าแยกเข้ามาเป็นส่วนสมมติให้ว่าร่างกายมีร่างกายมันก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้นมันเรียกว่ามันไม่ใช่อะไรกับเรามันเหมือนวัตถุอันหนึ่งอยู่นอกกายเราไปอันนี้ก็เหมือนวัตถุอันหนึ่งคือมันอยู่นอกใจคุณง่ายๆเอาไว้นี่แล้วดีกว่านี่เรียกว่าเป็นหลักปัจจุบันเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มันเป็นอยู่โดยลำพังตัวเองโดยไม่ต้องเสกสรรตั้นยอมันอะไรเราพิจารณาเราพูดออกมาตามความจริงของมันจิตได้แยกตัวออกจากทุกสิ่งทุกอย่างเสียก็เป็นดังที่ว่าสมมติว่ามีกิเลสก็แยกกันออกจนกระทั่งว่ากิเลสไม่มีเหลือเลยส่วนกายยังมีเหลือความยึดมั่นถือมั่นในกายที่เป็นของหนีเวลาจิตถอนออกมากายซึ่งเป็นของมีอยู่ก็มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนแต่จิตก็เป็นอันหนึ่งของตัวเองคือสิ่งนั้นมีอยู่แต่มันแยกกันโดยหลักธรรมชาตินี่เรียกว่ากิเลสมันไม่มีมันไม่มีจริงๆไม่มีอยู่คนละสัดละส่วนอะไรไม่เหมือนวัตถุถ้าว่าเราจะแยกไปพวกเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้ก็ไม่ใช่กิเลสมันเป็นอาการของขันธ์แต่ละขันธ์ตัวกิเลสมา
แทรกเข้ามาสิ่งเหล่านี้จึงจะเป็นเครื่องมือของกิเลสแต่ละอย่างละอย่างไปได้ถ้าไม่มีอะไรจะออกกิเลสตัวใดออกมาไม่มีที่จะออกมาอันนี้ก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นที่เรียกว่าขันธ์ล้วนๆเป็นอย่างนั้นเองกายแม้ว่ายึดถือกายก็มีอยู่กิเลสไม่ยึดถือแต่กิเลสมันไม่มีมันผิดกันตรงนี้มันไม่มีที่จะยึดนะนี่เรียกว่าสุดขีดของจิตของธรรมของกิเลสสามอย่างนี้ที่เคยเกี่ยวข้องพัวพันกันมาเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสกับจิตเป็นสิ่งที่ฝังจมกันจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่อาจรู้ได้เลยว่าจิตเป็นอย่างไรกิเลสเป็นอย่างไรเพราะเป็นอันเดียวกันนี่จิตที่เป็นอันเดียวกันกับกิเลสนี้กิเลสจึงมีอำนาจที่จะแสดงออกทุกแง่ทุกมุมก่อนธรรมจะแสดงออกมาทุกขณะด้วยเหตุนี้ท่านผู้มีความละเอียดกว่าพวกเราหรือท่านผู้เรียนวิชาของธรรมของกิเลสจบสิ้นลงภายในจิตใจเรียบร้อยแล้วมองดูพวกเราซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสนี้จึงเห็นได้ชัดๆรู้ได้ชัดๆว่าอาการใดที่แสดงออกมาเพราะกิเลสตัวใดเพราะกิเลสเป็นผู้ออกหน้าอยู่แล้วจะออกหน้าด้วยอาการของกิเลสตัวใดนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งแต่ละอาการของกิเลสที่แสดงออกมาจากตัวของเราเนี่ยการประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองเพื่อจะชำระกิเลสจึงมักมีกิเลสแทรกอยู่ในนั้นโดยที่เราไม่รู้เลยแม้ที่สุดกำลังนั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาคือทำความเพียรอยู่ในท่าต่างๆนั่นแหละส่วนมากมันเป็นท่าของกิเลสเกี่ยวทั้งมวลจะเป็นท่าของความเพียรในขณะจิตแรกเท่านั้นนอกจากนั้นก็มีแต่กิเลสทำงานของตัวเองอยู่ในที่นั่งสมาธิที่ภาวนาที่เดินจงกรมทำความเพียรความภาคความเพียรท่าต่างๆนี่จะเป็นเรื่องความเพียรของกิเลสเพราะสติปัญญาของเราไม่ทันนี่เบื้องต้นเป็นอย่างนี้เราไม่ทราบว่าเบื้องต้นของเราเป็นอย่างนี้อันนี้ผู้ทราบเรานั่นเราถึงจะได้ฟังเรื่องของเราว่าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาได้ถ้าไม่มีผู้ทราบเลยก็ไม่มีผู้ที่จะพูดอย่างนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันจะนำอะไรมาพูดเพราะมันเหมือนกันหมดเมื่อแยกออกกันได้มากน้อยแยกออกกันได้โดยสิ้นเชิงก็พูดกันได้ชัดเจนการประกอบความเพียรจึงต้องได้สอนเสมอเรื่องสติสติเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกแห่งการประกอบความเพียรปัญญาเป็นอันดับที่สองมีสติอยู่กับตัวไม่ว่าจะภาวนาในธรรมแง่ใดบทใดไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดหรือทำงานใดอยู่อย่างน้อยสติต้องมีรู้สึกตัวแม้จะไม่รู้อยู่กับธรรมบทใดเหมือนกับเรากำลังภาวนาก็ตามแต่ให้สติมีความสืบต่ออยู่กับความรู้นั้นก่อนการภาวนาก็อีกก็สงบได้ง่ายถ้าเป็นฝ่ายสงบถ้าพิจารณาอะไรสติซึ่งอยู่กับตัวแล้วก็เรียกได้ทันกับความต้องการเราจึงกล้าพูดเสมอถึงเรื่องสติและพูดแล้วพูดเล่าเพราะเห็นคุณค่าของสติเป็นสิ่งที่เด่นมากในวงความเพียรไม่มีอะไรเกินกว่าสตินี้ไปได้เลยในจิตทั้งดวงมันเป็นกิเลสหุ้มห่อจนมองหาจิตไม่เจอขยายมาทางกายก็หมดทั้ง
ร่างของเรามันก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่หมดทั้งร่างเพราะกิเลสจับจองไว้หมดแล้วกิริยาที่แสดงออกกิเลสจึงมีทางที่แสดงออกก่อนทำได้เสมอสำหรับผู้ไม่ยังไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันกับกิเลสประเภทต่างๆเห็นต้องได้ใช้สติในพิจารณาวิเลศนั้นเป็นเรื่องอัตโนมัติเพราะเคยชินกับใจของสัตว์โลกมานานแล้วเคยใช้จิตใจของสัตว์โลกมาทุกแง่ทุกมุมไม่มีใครที่จะช่ำชองยิ่งกว่าวิเลศเอาจิตของเราเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของมันเลยหรือเป็นคนใช้ของมันก็ได้กิเลสจึงมีความชำนิชำนาญมากในการบังคับบัญชาจิตใจให้เป็นไปในแง่ต่างๆโดยที่ไม่ต้องตั้งใจมันก็เป็นไปได้ของมันเองเพราะมันคล่องตัวมันเคยกันมานานนี่แหละเรื่องของกิเลสเป็นอัตโนมัติภายในจิตใจทีนี้เรื่องของธรรมซึ่งยังไม่มีในใจหรือมีน้อยจึงต้องได้ใช้ความตั้งอกตั้งใจมีเจตนาเต็มสติกำลังของตนด้วยกันทุกคนที่จะกำจัดหรือชะล้างกิเลสพอกำจัดก็ตามจะว่าชะล้างก็ตามต้องเป็นไปด้วยเจตนาทั้งนั้นเมื่อมีเจตนาแล้วสติก็ต้องมาด้วยกันเราภาวนากำหนดอนาปานสติลมหายใจหายใจเข้าออกสติเป็นเครื่องยั่งอยู่กับวงภาวนานั้นไม่จิตมันปรุงออกไปได้แล้วเราอยากเข้าใจว่าอารมณ์มาจากภายนอกมากวนใจไม่มีอารมณ์ใดมากวนใจมีแต่ใจกวนตัวเองกิเลสมันผลักดันออกมาให้คิดผลักดันออกมาให้เสียดายความคิดความปรุงต่างๆเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นที่จะมีจากสิ่งภายนอกก็คือสิ่งที่มาสัมผัสเช่นเสียงเวลาเราภาวนาเสียงกระทบปั๊บถ้าตัวภายในนี้ไม่ตรงขึ้นผลักดันออกไปตรงเสียงก็มีความหมายแต่อาศัยเสียงที่เรียกว่าจิตกระเพื่อมขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมันก็เป็นของมันได้เองมันผลักมันดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้เสียดายเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะกิเลสนั้นเป็นเจ้าเรื่องให้พากันทราบเอาไว้ไม่มีใครที่จะเกินกิเลสไปได้ไม่มีสิ่งใดจะเกินกิเลสซึ่งเป็นเจ้าเรื่องไปได้จอมเรื่องคือกิเลสเพราะฉะนั้นเราจงระมัดระวังเรื่องอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆจะพาให้แสดงนี่แหละที่นักปฏิบัติเราทำใจให้สงบตามความต้องการไม่ได้เพราะไม่ทราบว่าเรื่องนั้นคือเรื่องของกิเลสความอยากคิดอยากปรุงในเรื่องราวต่างๆอดีตที่ล่วงมาแล้วกี่ปีกี่เดือนระลึกได้เมื่อไหร่เพราะกิเลสพาให้ระลึกไม่ใช่ระลึกได้เองกิเลสพาให้ระลึกกิเลสพาให้ติดพันกับเรื่องนั้นๆไม่มีจบมีสิ้นวงความเพียรก็หายไปหมดเพราะถูกอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาเหยียบย่ำทำลายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเหยียบย่ำทำลายวงแห่งความเปลี่ยนของเราในขณะนั้นนะนี่เราจะทราบได้ชัดก็ถึงขั้นควรจะทราบได้ชัดคือทราบได้อย่างเต็มภูมิก็ถึงขั้นเต็มภูมิไม่ต้องบอกทราบไปเองเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดเอาที่ลงกิเลสได้สิ้นไปหมดจากใจความอยากมาจากไหนไม่มีอยากคิดเรื่องนั้นอยากปรุงเรื่องนี้จึงทำให้รู้เรื่องของกิเลสได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่พาให้ปรุงต่างๆพาให้เสียดายอารมณ์พาเสียดายเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องใกล้เรื่องไกลอดีตอนาคตไม่มีสิ้นสุดมีแต่เรื่องของกิเลสมันพาวาดภาพไปทั้งนั้นลมๆแรงๆแต่ผลมันไม่ลมแรงสิมันกอบกวยเข้ามาอยู่ที่หัวใจซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของกิเลสนี้ให้เกิดความทุกข์ร้อนขุ่นมัวภายในจิตใจนี่
จิตมันไม่มีกิเลสจะอะไรจะเสียดายอะไรไม่มีอะไรเสียดายเหลือตั้งแต่ความรู้ล้วนความรู้ไม่มีเรื่องจริงมันก็ทำให้ทราบชัดว่าเรื่องทั้งหมดเกิดมาจากอะไรในขณะเดียวกันเมื่อไม่มีอะไรผลักดันมันก็มีเรื่องไม่มีเรื่องอยากให้ผลักดันออกมามันก็ประมวลลงได้ว่าอ๋อเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากกิเลสซึ่งเป็นเจ้าเรื่องจอมเรื่องนะพอจอมเรื่องเจ้าเรื่องจอมขอควรนี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วมันไม่มีอะไรเหมือนบ้านร้างแต่มีคนอยู่นะบ้านร้างคืออะไรกิเลสมันพังทลายไปหมดตัวเป็นพิษเป็นภัยมันฝักไฝยึดนั่นยึดนี้ควานั่นควานี้ถูกทำลายไปหมดแต่คนยังมีอยู่นั่นก็หมายเหลือแต่ขันกับความรู้ที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งใดและต่อตนเองเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆเนี่ยที่ว่าเหมือนบ้านร้างแต่มีคนอยู่ฐานยังมีอยู่ความรู้นั้นยังมีอยู่แต่ผู้ที่พาให้ก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆนานาอันเป็นความไม่สงบนั้นคือกิเลสได้ตายไปหมดแล้วจึงเป็นเหมือนกับบ้านร้างเนี่ยเป็นอย่างนั้นเองหรือนี่บ้านเรามันเต็มไปด้วยสุรายาเมาบ้านในขันของกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสจึงกลายเป็นด้วยความมึนความเมาอยู่ตลอดไม่มีมืดมีแจ้งมีสว่างอะไรเมาอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอาสวะทำภาวนามก็ไม่ลงถูกิเลสทุนลากไปต่อหน้าต่อตาเดินจงกรมอยู่ก็ได้ชั่วกี่วินาทีมันก็เผลอไปแล้วนั่งสมาธิตั้งท่าตั้งทางกับองค์แห่งสมาธิของตนก็ไม่กี่วินาทีเราไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนาทีเลยถ้าถูกมันลากไปแล้วถูกมันลากไปแล้วกว่ารู้ตัวที่ไหนมันอยู่บนเขียงจนเป็นลากไปแล้วแหลมคมหมายกิเลสดูเอาฟังเราดิเพราะฉะนั้นในตัวของคนแต่ละคนกิริยาที่แสดงออกมันบอกคุณมีตัวกิเลสมันจะเหนือทำได้ยังไงเมื่อทำเหนือกิเลสมันต้องมองกิเลสรู้ชัดเห็นเรื่องของกิเลสได้อย่างชัดเจนที่ทำให้เหนือกิเลสนั่นสิกิเลสเหยียบย่ำทำลายธรรมลงไปในท่าต่างๆของความเพียรจะไม่มีเหลือนี่แหละภาวนามันไม่ได้เหตุได้ผลได้เรื่องได้ราวหาความสงบร่มเย็นภายในตัวเองก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเหตุดังที่กล่าวมานี้มีแต่กิเลสเข้าไปแทรกอยู่ในวงงานทั้งหมดเราเอาแต่ชื่อแต่นามเอาแต่กิริยาแห่งการประกอบความเพียรมาอวดเจ้าของเป็นความสำคัญมั่นหมายว่าเราได้เดินจงกรมเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงนั่งภาวนาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้นาทีเอาแต่ลมลมแรงแรงมาพูดความจริงมันเป็นเรื่องของกิเลสเอาไปกินซะหมดนี่เราก็ได้แต่ลมลมแรงแรงเมื่อเป็นอย่างนั้นผลคือความสงบร่มเย็นของใจมันก็ไม่เกิดถ้าหากว่าปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมานี้กิเลสตัวไหนจะดื้อด้านหารสู้ทำไปได้วะต้องสงบลงจนได้มันจะคึกขนองยิ่งกว่าม้าตัวแสนขนองก็เถอะจะไม่พ้นอำนาจของสติอันดับที่สองก็คือของปัญญานี้ไปได้เลยในเบื้องต้นที่จะให้จิตสงบต้องไม่พ้นวิสัยของสติควบคุมมันก็ต้องเห็นผลไม่เห็นได้ยังไงทางอยู่ตรงนี้ทางแห่งความสงบอยู่ตรงที่สติมีสืบต่อมีความเพียรมีความอดความทนเป็นเครื่องสนับสนุนให้สติได้สืบต่ออยู่ด้วยความระมัดระวังที่ต้องสงบต้องเย็นภาวนามากี่ปีกี่เดือนก็ไม่เรื่องก็มีแต่เรื่องเลาะแหละเลาะแหละจะเอาเรื่องความจริงคือธรรมมาจากไหนนี่แหละที่เป็นห่วงหมู่เพื่อนมากอยู่ด้วยกันกี่ปีกี่เดือนเทศให้ฟังจนหมดเปลือกแล้วเวลานี้ไม่มีอะไรเหลื
แล้วเป็นยังไงผลผู้มาประพฤติปฏิบัติเพราะที่จะเป็นทุนเป็นรอนในพื้นของหัวใจตนได้บ้างหรือไม่นี่น่าคิดอยู่มากทีเดียวเสียดายอะไรกับโลกสงสารอันนี้เราเกิดมาในท่ามกลางโลกนี่อยู่แล้วความเป็นอยู่ของจิตก็คือเรื่องโลกล้วนๆอยู่แล้วดีชั่วก็ควรจะเห็นผลกันมาโดยลำดับลำดาเพราะอยู่ด้วยกันคละเคล้าอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานกับโลกคือเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะดีชั่วประการต่างๆเวลานี้จะปฏิบัติธรรมรสของโลกเป็นขนาดไหนก็ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วโกหกกันได้อย่างไรเรื่องรสของโลกน่ะมีรสของธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องเทียบเคียงและเป็นคู่แข่งกันนั้นเรายังไม่เคยประสบพบเห็นแล้วเราเชื่อต่ออัตตธรรมเชื่อครูบาอาจารย์มาประกอบความภาคเพียรก็ควรจะเอาความเชื่อนี้หยั่งลงให้ลึกๆภายในหัวใจบ้างถ้ายังไม่มากก็บ้างเสียก่อนแล้วหยั่งลงไปด้วยสติบังคับจิตใจด้วยสติเพื่อความสงบมันจะสงบไม่ได้จริงๆหรือมันจะคึกขนองไปไหนเคยขนองมาแล้วจิตนี้ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้มันเคยสงบตัวลงด้วยความอ่อนเพลียของมันมีไหมไม่เคยมีถ้าไม่สงบตัวลงได้ด้วยอำนาจของธรรมปราบปรามสิ่งที่พาให้คึกขนองมันให้ราบลงไปเป็นลำดับลำดาเท่านั้นจิตจะหาความสงบตัวไม่ได้เลยมีปากใจลงไปที่นักปฏิบัติเพียงขั้นสงบยังเอาไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรจะพูดอะไรถึงเรื่องขั้นปัญญาความเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่านี้ซึ่งเป็นอันดับที่ออกไปจากความสงบใจหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาให้มีความแยบคายทางด้านปัญญาในแง่ต่างๆของธาตุของขันเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุในขันนั้นๆไปได้อย่างไรเมื่อจิตก็กำลังฟุ้งซ่านรำคาญหิวโหยตลอดเวลาถ้าพิจารณาเรื่องอะไรก็สัญญาอารมณ์ก็ฉุดก็ลากไปเสียไม่เป็นปัญญาไม่เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาได้เลยเพราะจิตกำลังหิวโหยด้วยความกระวนกระวายสายแสบจึงต้องอาศัยอบรมการความสงบให้จิตได้มีความสงบตัวนั่นแหละพอจิตมีความสงบตัวได้มากน้อยเพียงไรจิตก็เริ่มอิ่มตัวขึ้นมาพอที่จะมีทางพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาได้ไม่หิวโหยกับอารมณ์ดังที่เคยเป็นมาเนี่ยหลักการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นขอให้เป็นที่ลงใจสำหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเอาให้จริงให้จังของวิเศษอยู่กับธรรมแท้ๆไม่ได้อยู่กับกิเลสตัณหาสภาวะประเภทใดๆพอที่จะหลงตามคล้อยตามอยู่ตลอดมาจนขนาดตอนนี้ยังไม่อิ่มพอกันมีเหรอนี่หน้าที่ขี่กับขี่กันเอาประมวลในชาตินี้ตั้งแต่เกิดมานี่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องเหล่านี้มาแล้วก็คุกเข้าอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันเกิดมาสัมผัสสัมพันธ์มันก็เลยสัมผัสสัมพันธ์นอนจมอยู่ด้วยกันมาอยู่แล้วไม่พอจะเห็นโทษเห็นคุณของมันบ้างหรือเอามาเทียบกับธรรมะเป็นอย่างไรควรจะมีแก่ใจพินิจพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นจอมปราดฉลาดแหลมคมและเลิศก็คือพระพุทธเจ้าธรรมพาให้พระองค์เลิศนะกิเลสไม่ได้พาให้เลิศทำไมจึงต้องเอากิเลสมาฟาดมาเหวี่ยงมาทำลายธรรมเสียทั้งๆที่ประกอบความภาคเพียรอยู่เวลานั้นได้ลงคอนั้นน่าพิจารณาเอามากนะหากว่าไม่เอากิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมในขณะที่ประกอบความเพียรอยู่แล้วทำไมจิตจะหาความสงบไม่ได้ก็เราทำเพื่อความสงบแท้ๆแล้วเราทำเพื่อปัญญาความเฉลียวฉลาดแหลมคมให้รู้แจ้งแทงทะลุตามความจริงทั้งหลายที่กิเลสตัวจอมปลอมมันไปฝังของปลอมไว้เต็มธาตุเต็มขันธ์เต็มอายตนะเต็มจิตเต็มใจจะถอนมันออกมาจากนี้ทำไมเราจะถอนไม่ได้ด้วยความจริงให้เห็นความจริงแทรกเข้าในความปลอมนั้นเพียงเล็กน้อยก็พอจะทดสอบพอเป็นคู่แข่งกันได้พอเป็นเครื่องเปรียบเทียบกันได้บ้างแล้ว
นี่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเปรียบเทียบกันเลยเป็นคู่แข่งกันเลยแต่ว่าความสงบก็มีแต่ความฟุ้งซ่านออกหน้าออกตาเดียวความฉลาดทางด้านปัญญาก็มีแต่ความโง่ออกหน้าออกตาเสียซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วเราจะอะไรมาเป็นสาระภายในจิตใจของเราสำหรับเป็นผู้ปฏิบัติเรานี่มันน่าคิดอยู่มากนะผมก็อดพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานานทำไมจิตใจถ้ามันได้ดื่มรสแห่งธรรมปรากฏยิ่งยิ่งแย่ขึ้นมาทางภาคปฏิบัติซึ่งเป็นความขิงตนมันจะอดพูดได้เหรอเราเคยเป็นมาแล้วทำไมจิตใจถ้ามันได้ดื่มรสแห่งธรรมปรากฏยิ่งยิ่งแย่ขึ้นมาทางภาคปฏิบัติซึ่งเป็นความขิงตนมันจะอดพูดได้เหรอเราเคยเป็นมาแล้วอยู่กับท่านอาจารย์มั่นก็เคยเวลามันไม่ได้เรื่องเรื่องราวก็ขึ้นมาท่านก็ไม่ทราบจะพูดอะไรนี่จะกลัวท่านจนตัวสั่นกลัวก็แบบนี่ได้เหตุได้ผลพอมันเข้าใจเท่านั้นมากน้อยมันเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาตามกำลังของตนฐานะของตนภูมิจิตภูมิธรรมของตนในเวลานั้นนั้นพูดกับท่านได้อย่างเต็มปากเลยความกลัวเลยหายหมดอยากจะพูดเพราะมันถึงใจเจ้าของในการทำของเจ้าของเองผลทั้งเหตุที่ทำลงไปก็ถึงใจผลที่ปรากฏขึ้นมาก็ถึงใจตามภูมิจิตภูมิธรรมของตัวเองแล้วมันออกมันพูดออกมาได้อย่างไม่สะทกสะท้านเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนี่ก็เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วถ้ามันเป็นภารกิจทำไมมันพูดไม่ได้มันต้องพูดหน้ามันอยากพูดยิ่งกว่าอะไรยิ่งเห็นครูบาอาจารย์แล้วมันเป็นที่ฝากเป็นฝากตายทำไมจะไม่อยากพูดกับท่านเพราะครูบาอาจารย์เป็นที่ฝากเป็นฝากตายของเราแล้วไม่ได้พูดเพื่อความโอ้อวดแล้วพูดเพื่อความภูมิใจของเราขัดข้องตรงไหนให้ท่านบอกท่านแน่ท่านจะว่าขนาดไหนยอมรับทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าทำแล้วต้องยอมทำจากครูบาอาจารย์นอกจากกิเลสมันจะไม่ยอมอะไรนี่หมายถึงความรู้ภายในใจเพียงขั้นสมาธิมันก็พูดได้ยิ่งขั้นปัญญาเดิมดับมันพูดไม่ได้อย่างไรดูเวลาท่านป่วยหนักๆใครไปเกี่ยวข้องท่านได้มาแล้วเรายังเข้าได้สบายมันมีเรื่องจะพาให้เข้าถึงท่านท่านนอนอยู่สบายเงียบๆตอนบ่ายๆคิดทั้งเรามันหมุนติ้วติ้วติ้วไม่มีเวลาทั้งวันทั้งคืนบางคืนมันไม่หลับเลยปัญหาจะไม่เกิดได้ยังไงก็มันต่อสู้กับกิเลสทั้งวันทั้งคืนมันจะไม่มีปัญหาได้ยังไงก็กิเลสทั้งมวลมันเป็นตัวปัญหานี่ฮะทำจะฟาดฟันกับกิเลสทำไมจะไม่มีปัญหาต่อกันขึ้นมานั่นแหละมันได้เรื่องเหล่านั้นมากราบเรียนแต่เป็นเรื่องข้องใจก็กราบเรียนท่านเป็นเรื่องที่เป็นความรู้ความเห็นที่เป็นที่แน่ใจก็กราบเรียนท่านให้ท่านเสริมถ้าตรงไหนว่าผิดตรงไหนท่านก็แนะท่านก็บอกที่ถูกตรงไหนแล้วก็เป็นอันว่าเสริมมันก็ยิ่งเน้นหนักลงไปเพราะว่าแน่ใจว่าถูกต้องแล้วเจ้าของก็แน่ใจอยู่แล้วด้วยท่านผู้ผ่านไปแล้วเข้าใจแล้วซ้ำลงไปอีกมันก็ยิ่งเพิ่มกำลังขึ้นมาอีกนะนี่เคยรบกวนท่านอยู่เสมอเวลาท่านเพียบทางร่างกายเราก็เพียบทางด้านจิตใจเพราะตอนนั้นมันเพียบจริงๆเราทางจิตใจจิตมันเข้าส่วนจุดรวมของมันนั่นแหละแต่มันหมุนติ้วติ้วของมัน นี่ทำไมอยู่ด้วยกันนานแสนนานอยู่ได้เรื่องได้ราวอะไรภาวนาไม่ได้เรื่องได้ราวอย่าเข้าใจว่ามีความสงบภายในจิตมีความสบายนะเพศไม่ได้เป็นแต่ชื่อว่าเพศที่เป็นที่สบายเฉยไม่ได้ทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนซื้อถูกขายแพงเหมือนโลกเขาเป็นความสบายก็เป็นเรื่องร่างกายต่างหากใจมันมีงานอยู่ตลอดเวลาแล้วเอาความสบายมาจากที่ไหนงานของใจเป็นสิ่งเป็นงานที่กิเลสบังคับให้ทำแล้วมันจะเอาความสุขมาจากไหนถ้าไม่ใช่งานที่ทำบังคับให้ทำกิเลสบังคับเรายังมันยังบังคับได้พอใจบังคับทำไมเรานำธรรมปฏิบัติให้ทำบังคับเราต่อสู้กิเลสทำไมเราถอยได้ถอยไปทำไมตัวก่อนมันก็แพ้อยู่แล้วนี่ยังจะถอยเพื่อแพ้หาอะไรอีกมันเลยแพ้ไปแล้วนี่
นอกจากจะสู้เข้าเพื่อความชนะเท่านั้นความแพ้กิเลสมันดีเมื่อไหร่ถ้าดีโลกนี้นิเสียกันหมดแล้วสงสัยอะไรอันนี้จังทุกขังหน้าตาครอบโลกธาตุอยู่แล้วนั่นก็เหมือนกงจักรคำว่าอันนี้จังทุกขังหน้าตาไม่เหมือนกงจักรเหมือนอะไรเราสงสัยอะไรอยู่ด้านนี้พิจารณาให้จริงให้จังนี่นักปฏิบัติมันเห็นประจักษ์นี่ทำอยู่ที่ใจแท้ๆเดี๋ยวนี้กิเลสมันอยู่ที่ใจนี่มันแทนธรรมเสียทำหาที่แทรกไม่ได้เพราะกิเลสบีบบังคับไว้ไม่ให้แทรกเพียงจะขั้นสงบก็แทรกไม่ได้จะทำความเพียรมันก็บังคับไว้เสียเป็นเรื่องของความเพียรของกิเลสไปเสียไม่ใช่ความเพียรเพื่ออัดเพื่อทำแยกกันออกบังคับออกร่างกายนี้มันก็จะแตกอยู่แล้วไม่กี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่เราหวังอะไรจากมันมันก็เป็นร่างมันอยู่เพียงเท่านี้ถึงเวลาของมันแล้วใครจะร่างมันไว้ได้พังด้วยกันทั้งนั้นแล้วอะไรที่เป็นสาระสำคัญก็คือใจที่ไม่ต้องแต่ต้องหนักเหมือนสิ่งทั้งหลายแต่สิ่งที่แทรกอยู่ใจนั้นคือยาพิษทั้งที่มันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อไปเราทำขับไล่เข้าไปสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมสมาธิธรรมสติธรรมปัญญาธรรมแทรกลงไปแฝงลงไปขับไล่มันออกไปสิ่งอย่างนี้แหละตัวไผ่ต้องฝืนผู้ปฏิบัติฝืนกิเลสจะฝืนอะไรสิ่งที่ให้ฝืนมีแต่กิเลสทั้งนั้นเพราะกิเลสมันฝืนธรรมกิเลสมันเป็นข้าศึกกับธรรมกิเลสเต็มตัวเราทำไมเราจะไม่ฝืนธรรมมันไปฝ่ายกิเลสอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติทีนี้เราฝืนกิเลสเพื่อคล้อยตามธรรมเพื่อปฏิบัติตามธรรมนำธรรมเข้ามาแก้กิเลสก็ต้องฝืนเลยถึงไหนถึงกันตายก็ให้ตายที่ในโลกนี้มันเว้นเมื่อยป่าช้ามันมีอยู่หมดพวกเขาทุกข์ลำบากเพื่อจิตการงานอื่นเขาก็ตายเราทุกข์ลำบากเพื่อการถอดถอนกิเลสสร้างสรรค์กิเลสจะตายก็เห็นสิอะไรจะตายก่อนตายหลังไม่รู้สุดท้ายกับกิเลสนั่นแหละตายผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตายให้ได้เห็นความสามารถทั้งตัวเองบ้างหรือผู้ปฏิบัติธรรมมองหาสาระสำคัญของตนเป็นที่ภูมิใจในความภาคเพียรการต่อสู้ของตนไม่เจอนี่ทำไงเราจะอะไรเป็นที่อบอุ่นเย็นใจอย่างน้อยก็ให้เห็นสาระสำคัญของเราในการต่อสู้กับกิเลสภาคปฏิปทาเวลาเด็ดก็เด็ดเอาจริงเอาจังเวลาเห็นก็มันก็เป็นแบบเดียวกันนั่นแหละเห็นอย่างเด็ดอย่างขาดเหมือนกันอย่างถึงใจนั่นแหละความอาถรรพ์นี่แหละเป็นสาระคุณเป็นหลักใจของเราเราเคยชนะมาแล้วด้วยวิธีการของเราอย่างนี้แล้วนี่แหละวิธีการนี่แหละที่จะต่อสู้ในการต่อไปเพราะเป็นต้นทุนแล้วผลก็เป็นต้นทุนแต่ว่าจะเห็นเป็นต้นทุนแล้วเลยต่อไปก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเหนียวแน่นไม่มีอะไรยิ่งกว่ากิเลสอะไรจะเหนียวจะแน่นยิ่งกว่ากิเลสภายในจิตใจตัดไม่ได้ขาดง่ายๆดีไม่ดียื่นด้ามดาบให้มันตัดหัวเราซะด้วยซ้ำมองไปที่ไหนก็มีแต่ลักษณะนั้นยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นเรื่องของกิเลสเหยียบหัวคนเหยียบหัวพระกรรมฐานเห็นพระกรรมฐานเหยียบหัวกิเลสกิเลสได้หมอบมั่งสักตัวสองตัวมีทั้งร้อยทั้งพันทั้งหมื่นทั้งแสนของกิเลสก็มีตั้งแต่ปีนกันขึ้นเหยียบหัวเราคนเดียวกิเลสเป็นแสนแสนนั้นยังทนได้อยู่เหรอถ้ามันเหยียบอยู่แล้วก็เหยียบมันให้มันตายสักตัวสองตัวอย่างน้อยสุดก็เหรนมันไม่ได้เหยียบตัวใหญ่ๆก็เหยียบเหรนมันแหละเห็นเหยียบเหรนก็เหยียบหลานมันเหยียบลูกมันเข้าไปฟันหัวลูกหัวแม่มันลงไปหัวพ่อลงไปฟันหัวปู่ย่าตายายมิเด็ดลงไปมันขาดสะบั้นให้เห็นเป็นไร
แล้วความผลแห่งการฟังกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจด้วยปัญญานั้นจะแสดงตัวเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างไรบ้างไอ้กิเลสเกี่ยวหัวเรามันอัศจรรย์ที่ตรงไหนเอามาเทียบกันบ้างที่นักปฏิบัติเราโง่ขนาดไหนแค่แต่เล่นเหรียญของกิเลสก็มันเหยียบเอาได้ไม่มีท่าทางอะไรเลยเหมือนเป็นของตายคอยมันอยู่แล้วหลานกิเลสเหรียญกิเลสขึ้นมาก็เหยียบเอาลูกกิเลสโผล่ขึ้นมาก็เหยียบเอาแต่ว่าแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมันเหยียบมันขี้รถอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้แต่ดูหลานๆเล่นๆมันก็ยังขี้รถเหยียบเราก็สู้มันแท้มันได้เหยียบลูกเหยียบหลานเหยียบเหลนมันฟันหัวลูกหัวหลานเหลนถึงพ่อถึงแม่โคตรแซ่ปู่ย่าตายายมันแหลกแตกกระจายไปจากใจเอาที่นี่ใจดวงนี้เนี่ยดวงที่เป็นห้องน้ำห้องส้วมไอ้กิเลสขับถ่ายตลอดเวลาเนี่ยจะกลายเป็นจิตชนิดใดขึ้นมาในใจตรงนั้นเมื่อทำได้เข้าครองใจแล้วเริ่มแต่สมาธิธรรมขึ้นไปถึงปัญญาธรรมขั้นนั้นๆตลอดถึงวิมุตติธรรมเต็มหัวใจแล้วอะไรที่นี่จะเลิศยิ่งกว่าใจดวงนี้มันก็เห็นชัดเจนนะสิความเลวร้ายของกิเลสเป็นยังไงแล้วความเลิศประเสริฐของธรรมเป็นยังไงในใจดวงเดียวนั่นแหละที่มันเคยอยู่ด้วยกันกับกิเลสและเคยอยู่ด้วยกันกับธรรมที่นี่ธรรมเข้าแทนที่แล้วคราวนี้เป็นธรรมสมบัติเป็นอัตตสมบัติขึ้นมาเป็นยังไงนี่ผู้ปฏิบัติมันมีแก่ใจขมักขำแม่นอดทนเรื่องภายนอกเพียงอาศัยไปชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรสำคัญยิ่งกว่าการประกอบความเพียรเพื่อถอดตัวถอนกิเลสภายในจิตใจทุกระยะให้จิตปักลงจุดนี้อยู่เสมออย่าได้ลืมตัวถ้าลืมตัวแล้วก็เหลวไหลไปไม่รอดนะนี่ก็อ่อนเพลียไปเรื่อยๆวัยเป็นไปตามวัยเป็นไปตามโรคยิ่งดูทั้งออกพรรษามาแล้วนี้ไม่ค่อยได้ประชุมอบรมหมู่เพื่อนเหมือนแต่ก่อนเลยก็เพราะสุขภาพไม่อำนวยนี่เป็นหลักใหญ่วันไหนคิดว่าจะประชุมสังเกตดูอันนี้ในตัวเองมันก็ไม่สะดวกเสียก็ต้องหนึ่งงดไปงดไปซึ่งแต่ก่อนเราไม่ได้เคยงดถึงขนาดนี้การอบรมหมู่เพื่อนปีนี้รู้สึกว่าหนึ่งงดมาเสียนานเรื่องการงานยุ่งเหยิงวุ่นวายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเราปีกได้สิ่งเหล่านั้นแต่ปีกไม่ได้ก็คือโรคภายในตัวของเรานี่อยู่เฉยเวลาจะเป็นก็เป็นขึ้นมาพอมีอากาศอบอ้าวบ้างอะไรบ้างนักจะกำเริบได้ง่ายเป็นขึ้นมาแล้วก็ขาดกิจที่เราจะต้องทำต้องเอ็นไปตามนะมันคล้อยไปตามโรคอันนี้ไม่คล้อยมันก็เป็นจริงๆหมู่เพื่อนให้เอาเทปไปฟังก็ได้เทปไว้มากมายหลายกองอยู่แล้วเครื่องเทปก็มีมากฟังด้วยความสนใจจดจ่อตั้งใจประพฤติปฏิบัติการจัดกิเลสที่เป็นตัวภัยออกจากจิตใจให้ใจมีความสง่าผ่าเผยเลือดด้วยธรรมที่พึ่งในโลกอันนี้จะมีอยู่จุดใดเป็นจุดที่ภูมิใจที่สุดเราจะเห็นหน้าชัดเจนภายในใจของผู้ปฏิบัติได้สมาธิสมบัติปัญญาสมบัติและวิมุตติสมบัตินั่นแหละจะไม่ได้ในจุดใดเลยหากผู้ปฏิบัติธรรมได้ดำเนินให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะมาทราบกันที่จุดนี้โลกกว้างแสนกว้างจะไม่มีจุดที่ตรงจิตตรงใจตรงได้ไม่ได้ประมาทโลกเราเคยอยู่ในโลกมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถ้าควรจะปล่อยใจตรงใจตรงได้ในจุดใดว่าเป็นความสุขความสบายเราก็ปล่อยมานานแล้วเพราะเราอยากจะปล่อยความสุขความสบายลงสู่ความสุขความสบายกับโลกนี้มานานเสาะแสวงหากันยุ่งไปหมดในโลกนี้ไม่ใช่หาจุดหมายปลายทางหาความสุขความสบายเป็นที่ตรงจิตตรงใจไม่ใช่เหรอแต่มันทำไมมันตรงไม่ได้โลกเพราะมันไม่มีที่ตรงเนื่องจากหัวใจไม่พาให้ตรง
หัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ภายในตัวแล้วจะไปตรงที่ไหนมันก็เป็นไฟทั้งกองอยู่มันตรงลงได้ยังไงถ้าไม่ดับไฟที่ตรงนี้แล้วตรงที่ไหนตรงได้เริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมตรงไปได้โดยลำดับปัญญาธรรมถึงขั้นนิมุติธรรมตรงได้หมดเรียบสบายสุดท้ายก็อยู่ที่จุดนี้เราจะไปหาตรงใจตรงที่ไหนที่เป็นที่แน่ใจไว้ใจได้นับแต่น้อยเปอร์เซ็นต์ไปจนกระทั่งถึง 100% เต็มบริบูรณ์ถ้าไม่ตรงลงที่นี่ไม่มีที่ตรงกว้างแสนกว้างมันก็เป็นดินฟ้าอากาศไปอย่างนั้นจิตใจนี่สิมันแผ่กระจายความทุกข์ความลำบากไปเพราะคำที่ว่าโลกกว้างแสนกว้างนั้นแตกแขนงไปมากขนาดไหนพอๆกันหรือยิ่งกว่านั้นไปถ้าไม่ตรงลงที่จุดนี้ไม่มีที่ตรงไม่มีที่เหมาะสมไม่มีที่ตายใจได้ไว้ใจได้มันพยายามหาที่ตรงให้ได้ด้วยความภาคเพียรของเราแล้วยกขึ้นเสมอว่าพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านตรงที่ไหนกันธรรมได้ปรากฏที่ในโลกกราบไหว้บูชาก็เพราะจุดนี้เท่านั้นเป็นที่ตรงพระพุทธเจ้าตรงที่ฆ่ากิเลสหมดแล้วธรรมก็เต็มดวงขึ้นมาที่นี่พระสงฆ์ก็เหมือนกันสร้างรังกระฉามนี่ฉามนี่ถึงจุดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสสร้างรังกระฉามอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเปล่งวาจามันนั่งเป็นอยู่ภายในจิตใจไม่จะหมอบราบสร้างรังกระฉามนี้กับกิเลสอยู่ตลอดจะหาอาธาธรรมมาสร้างรังกระฉามนี้ที่ไหนไม่มีมันเหลวไหลที่ผู้ปฏิบัติน้ำใหญ่อยู่ตรงนี้ต่อนี้ไปท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังท่านอธิบายให้มันเห็นความจริงคือพูดเปล่าเหมือนหลอกกันนี่ไม่ได้หลอกนี่พูดจากความจริงอาจฐานเต็มที่ในความจริงเราเคยพิจารณาเคยปฏิบัติมาแล้วด้วยแม้แต่เวลาเล่นความเพียรมันถึงขั้นความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจะไม่กล้าหาหรอกโอ้เวลาจะตายมันจะเอาเวทนาตัวไหนไปหลอกเราวะนั่นมันจะเอาเวทนาตัวนี้เองไปเวทนาตัวนี้ก็รู้มันแล้วนี่ตัวไหนจะมาหลอกเราได้วะนะเพียงขั้นนั้นมันยังถึงความจริงนั้นมันยังถึงใจของตัวเองไม่จะตกฐานเรื่องความตายค้นลงไปหาเรื่องความตายอะไรมันตายแน่ค้นลงไปจริงมันมีอะไรตายดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไปเวทนาก็เกิดดับเกิดดับของมันอยู่ในนี้ถ้ายังไม่ตายมันเกิดดับของมันให้เห็นอยู่ประจำแล้วอะไรมันตายแล้วคนมาดูจิตมันยิ่งเด่นมันอะไรมาตายน้องนี่มันโกหกกันโลกนี้โกหกกันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาเจตนาโกหกนะเราก็พูดติดปากเลยโอ้ยโลกมันโกหกกันความจริงคือกิเลสโกหกคนเวลาฟาดกันเต็มเหนียวเรื่องทุกขเวทนาเราก็ไปได้ตอนเรานั่งหามือหามคำแล้วตอนมันจนกรอบฟาดกันก็ไปได้รับวิชาหนึ่งมากฝังใจยังไม่ลืมมันเป็นแค่จริงๆมันไม่มีใครอะไรกลัวอะไรก็มันมีแต่ของจริงเต็มตัวกลัวอะไรนั่นกายก็จริงตามเรื่องของกายเวทนามันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็เป็นความจริงของมันอันหนึ่งจิตมันก็เป็นความจริงของมันต่างกันต่างกระทั่งเอียววิชามันอยู่ในจิตนี้นะมันก็ทราบมันนี่ได้ชัดเจนนะจิตของจริงจิตเป็นผู้หมายต่างหากพอจิตหยุดความหมายพอจิตรู้จริงในสิ่งนั้นต่างกันแต่จริงแล้วมันไม่กระทบกันเวลาตายแล้วตายก่อนตายหลังเอาตายสุดท้ายมันก็มีอะไรตายพิจารณาดูจิตตัวที่ว่ากลัวตายตายมันก็ไม่กลัวโดดนั้นด้วยมันก็ไม่ตายด้วยมันยิ่งเด่นมันโกหกกันเนี่ยไม่มีใครมาบอกมันก็รู้เองมันทำบุญเจ้าข้าในไหนวะมันหาที่ข้ามาเหมือนองค์ศาสดาประทับอยู่ข้างหน้าตลอดเวลานี่เนี่ยสำคัญตรงนี้ความจริงนั่นแหละคือศาสดาแท้อยู่ความจริงจริงแห่งองค์ของศาสดาแท้ก็คือจิตที่บริสุทธิ์เป็นความจริงยังไงอ้าวอันนี้เป็นบริสุทธิ์จริงยังไงเท่านั้นเองพอแล้วเรื่องภายนอกมันเป็นปริยายอันนี้ต่างอันต่างจริงเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็จริงของเขาเป็นอันหนึ่งเสียเอาตรงจิตนี่เลยที่เป็นองค์ศาสดาแท้ร่างกายนี้เป็นเรือนร่างต่างหาก
ไม่ใช่องค์ศาสนาที่แท้จริงเป็นเรือนร่างของศาสดาจึงมีการล้มหายตายจากไปนิพพานที่หนุนที่นี่เป็นเรือนร่างของตถาคตเรือนร่างของพุทธะพุทธะแท้นิพพานที่ไหนฮะสมมุติใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องได้โลกศูนย์ศูนย์ก็ศูนย์แบบงมเงากันแบบโลกนิพพานในศูนย์แบบโลกไม่ได้มีอยู่แบบโลกนี่โลกจะเอื้อไปถึงได้ยังไงนั่นเท่านั้นเองเพราะนั้นไม่ใช่แบบโลกงมเงากันว่าตั้งใจปฏิบัติที่มันเห็นจริงพูดเหมือนหลอกกันเล่นว่าจริงต้องคำเดียวกันนะไม่มีคำสองกันนะธรรมะพุทธเจ้าเป็นของจริงอันเดียวกันลงถึงใจจริงเต็มที่แล้วเต็มที่เหมือนกันหมดพระเจ้ากี่หมื่นกี่ล้านกี่แสนดวงหาความสงสัยไม่ได้สงสัยอะไรท่านนี่ถ้าไม่สงสัยอันนี้อันรู้อยู่นี่เสียก็ได้สงสัยพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ตรงไหนวะพระสงฆ์นั่นก็เป็นกิริยาของข้าขันต่างหากพระสงฆ์สาวกพระเจ้าพระสงฆ์สาวกรวมแล้วยินทำทั้งแท่งอันเดียวกันเท่านั้นพอนะที่กำลังเป็นบ้าอยู่ไหนนะเดี๋ยวนี่เมื่อยแล้วมันพูดท่อมกันมันเป็ดเลยมันเบี่ยงอ้อบ้าขึ้นเลยเพราะว่าถึงเราว่างเกตตะกี้เราว่างมาได้ดูมาบอกอย่างว่าเราว่างไม่ได้เลยขึงขึงเหนื่อยมันโยมมันขึงใจจากนั้นมองมันขึงใจงาพูดออกมาในความจริงว่ะมาไว้มันในนั้นตะกี้เหลือยองหัวผาดมันโมโหยไปว่าน่าสนหัวมองหัวมองตาจนทุบเลี้ยวเห็นมองไปตรงไหนนี่ตะกี้เหลือเหยียบย่ำทำลายหัวผาดหัวเนรเต็มมาเต็มว่าไม่ว่าเท่าว่าแก่ว่าหนุ่มว่าอะไรนี่ถูกกิเลสมันเอาจนปิ้งเหมือนหมากัดกันกิเลสเอาพระเรามันปิ้งมันน่าโมโหนี่วะเดินจงกรมอยู่ปิ้งอยู่กับทางจงกรมนั่งปิ้งอยู่กับนั่งภาวนาปิ้งกับภาวนาเดินไปไหนมีแต่กิเลสเหยียบหัวตัดแหลกปิ้งไปอยู่ตลอดเวลาไอ้เรามันทำไมจะไม่โมโหมันเที่ยวมาเหมือนกับว่าครูมวยนะฝึกมวยจนเต็มที่กำลังวังชาหลักวิชาทุกด้านฝึกให้อย่างเต็มที่เราขึ้นไปแล้วไปเป็นกระสอบแล้วก็ต่อยปึ๋งปึ๋งมันจะไม่โมโหไงครูมวยมึงตายอยู่ไอ้ห่าก็ว่างี้สิกูสอนมึงไม่ได้เป็นสอนนะเป็นกระสอบวินาทีมึงเขาตีอยู่กระสอบสองมึงตายแล้วเหรอมันก็โมโหที่ครูมวยมองเห็นหนึ่งเป็นกระสอบแล้วก็ต่อยปึ๋งมันไม่ว่าจะเตะไม่ว่าจะสอกจะเข่ามากนะปึ๋งมันโอนนู่นโอนนี่เขาอยู่อย่างนั้นทำไมครูมวยที่ฝึกลูกศิษย์ของตนที่ถูกเขาต่ออยู่ทั้งกระสอบนั้นมันจะไม่โมโหอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะสิแล้วก็สอนหมู่เพื่อนก็สอนเต็มเม็ดเต็มสอนเต็มที่ทั้งฐานไปที่ไหนมันกิเลสมันตอบมันต่อยมันตีตกเวทีอยู่ไหนมันตกอยู่ตลอดเวลามันอะไรกันอยู่นั่นสิมันน่าโมโหว่ะวิชาที่จะต่อยให้กิเลสมันหงายมีนี่วิชามวยเหมือนกันที่จะต่อยให้คู่ต่อสู้มันหงายมันมีไม่มีทางที่เอาต่อยเขาต่อยเอาต่อยเอาสิขึ้นไปมันจะเขาต่อยอะไรกิเลสเหมือนกันมันต่อยเอาต่อยเอาฮะมันมีหนังเลยมันถลอกปอกเปิดไปหมดไม่รู้ว่าปิ้งไปกี่พริกกี่ปิ้นนะมีกิเลสต่อยน่าโอ้ยขบขันเลยมันก็พาเดินเอาปั่นมากี่กันกิเลสยองแหลกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงกิเลสกับเราไม่ทันมันนี่นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพูดครอบเปรียบเทียบคือกิเลสมันเร็วมันแหลมคมไม่ทันมันเอาอย่าไปช้าเหนือมันสิทำไมฉันรู้ไม่รู้มันวะกิเลสตรงนี้มันอยู่หัวใจมาพอแล้วนี่นะแล้วถูกปราบแหลกไปเพราะวิชาใดทำไมจะไม่รู้เรื่องกิเลสนั่นแหละสิที่มันโมโหนะขึ้นบนกระเป็นกระสอบแล้วก็ต่อยจะเอาหน้าไว้ตรงไหนแล้วครูนะนี่เหมือนกันมองไปที่ไหนนี่เองต่อยเป็นกระสอบมองไปได้ยินแต่กระสอบเคลื่อนที่กรรมฐานเคลื่อนที่เสร็จกรรมฐานเคลื่อนที่ที่เด็ดต่อยโอ้ทุกครั้งหน้าโมโหเวลาที่เด็ดต่อยต่อยก็พอแล้วมาพูดอย่างนี้ก็ดีเวลาต่อยมันกับแหมไม่ลืมนะเดี๋ยวนี้ไม่ลืมนาคิเลสมีอำนาจมันเอาจริงๆมันกล่อมแน่มือไม้จิตใจอ่อนเปียกไปหมดเลย
มันเป่าไม่ได้ถึงพูดอย่างนี้แหละนะเพียงมันไล่มนเท่านั้นเนี่ยล้มระนาวไปแล้วมนของกิเลสมันเก่งมากนะพอไล่มนธรรมะขึ้นมาไล่มนสติธรรมวิริยะธรรมขึ้นมาขันติธรรมขึ้นมาตอนนั้นก็ปัญญาธรรมขึ้นมาเอาละทีนี้ถึงแพ้ที่ชนะอันไปหลังเอาละมีแก่ใจแล้วนะทีนี้ได้กำลังอ๋อมันล้มเพราะหมัดเรามีนะเนี่ยว่าคราวนี้กูต่อยมันล้มคาหลังกูจะเตะมันล้มคาหลังมันก็ใส่ปังล้มโอ้มันก็ล้มด้วยเท้ากูเหมือนกันอย่าว่าแต่กูล้มด้วยเท้ามันเลยมันกูล้มด้วยศอกมันก็ล้มด้วยศอกกูเหมือนกันมันล้มด้วยเข่ากูล้มด้วยเข่ามันก็ล้มด้วยเข่ากูเหมือนกันเราไปมาวิชามันที่เคยมันเอาเราล้มเราก็เอาวิชาเรานี่ล้มแล้วเหนือมันอีกเหนือมันอีกเขาไปเดินแบบอ้าวที่นี่กิเลสตัวไหนมันจะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก็แหลกเนี่ยถึงขั้นสติปัญญาเตรียมกายกิเลสต้องหมอบกิเลสหมอบก็คืออุบายของกิเลสแสดงว่าเรายังไม่ทันมันต้องหาเวลามันโผล่ขึ้นมาซะก่อนนั่นแสดงว่าเรายังไม่ทันมันหมอบยังไม่เห็นมันอ้าวอีกคุยเขี่ยฝึกคนยกโผล่ขึ้นมาคุยเขี่ยเป็นวิชาธรรมติปัญญาคุยเขี่ยจนโผล่ขึ้นมาจนได้ฟาดอีกแลกถามเรียกในจิตอะไรจะมาโผล่ที่นี่นั่นเอามันนอกเลยตายไปเลยไม่ต้องมันฟื้นแหละถามไปแล้วไปเลยนั่นหมอนักรบชั้นเอกไปสิไม่ใช่เอกตาเดียวหรือวะนี่ไม่ใช่พวกเอกตาเดียวมีตาข้างเดียวเอกไม่มีคู่ต่อกรนะสิเรียกว่าเอกเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์ยาสันเทศมาก่อนเราก็ไม่เคยแต่พอทราบหากมันไม่ถึงใจอย่างทุกวันเหมือนอย่างทุกวันเราก็ทราบเราไม่ถึงใจท่านเราคิดจะมันเป็นเพียงคัดคาดไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่อยเวลามาเต็มแล้วมันไม่รู้โอ้โหยาสันเทศนี่เสียงกังวานหนุ่มสะพานได้ยินชัดทันนั่นน่ะถึงจะไม่ชัดพอจะคำก็ตามได้ยินเสียงแมวแมวแมวนะครับสะพานอ้วนเนี่ยคือประตูวัดเนี่ยถ้าทำมาสูงเท่าไหร่สูงเท่านั้นยิ่งเสียงนี่เสียงท่านกังวานเลยนะถ้าเป็นนานเท่าไหร่เสียงนี่ดังนี่กังวานแผดเข้มข้นพร้อมกันกับอัดเนื้อเนื้อทำทำสูงเท่าไหร่ยิ่งเหมือนติ้วติ้วมันยังไงมือนี่อย่างนี้แหละท่านมีนิสัยถ้าท่านเด็กกับพระกำเนิดท่านมีมืออะไรด้วยนะท่านเวลาออกเต็มที่มือท่านสั่นด้วยยังไงกระถอนที่ปิ้งตกพักหนูเลยหยุดนี่ผมก็ไปรู้ท่านเลยหยุดเอายังกระถอนตกเลยนะหลังจากนั้นท่านก็ย้อนปั๊บแล้วเป็นไงที่เหลือมีตกสักตัวไหมล่ะนั่นเอาแล้วนะนี่มีแต่กระถอนตกเลยไม่ได้แค่กระถอนฟังอยู่นะอาถานอาถานายรูปร่างมันก็ไม่ใหญ่โตแต่ว่าดูกิริยาท่าทางเป็นอาถานายไม่มีองค์ไหนเหมือนนะดูใครมันจะธรรมะไงมาพูดให้ฟังเหมือนท่านมาพูดนี่ขี้ปะติ๋วอะไรเราพูดอันนี้เหมือนท่านแต่เทศพระท่านคร่ำไม่ยื้อเลยนะแต่เทศกับญาติโยมรู้สึกกุกกักดังนั้นแหละสมมติมันต่างขั้นกันเพราะผมนี่มันเป็นคนนั้นอย่างนี้นะมันจะว่ากล้าหาญก็ใช่มันถือท่านเหมือนพ่อเนาะโอ้ยมีผมแล้วเรียกแค่ขาท่านได้สบายนอกนั้นไม่กล้าหรอกนะเรียกแล้วก็ไม่ใช่เรียกประจบนี่เราเรียกดูความรักของเราดูความเคารพร่วมหนุนใสของเรามันสุดหัวใจเราทุกอย่างเราท่านได้ทุกอย่างกับท่านเหมือนกับประจบประแจงนั่นพูดอ่อนนั่นอ่อนนี่กับท่านได้สบายองค์นั้นไม่ได้นะมันมาไม่ถูกกาแล้วก็แขกโอ้ยกระบังแตกหงายหมาอย่าว่าหงายคนเลยว่าหงายหมาแล้วเดี๋ยว
กิ่งวันนี้มันผิดวันนี้ขึ้นวันนี้อีกนะมันตีเพราะว่าเนี่ยมากผิดวันนี้ลุกก็ได้ขึ้นมาทั้งนี้อีกทุกอย่างเราบางทีเราก็มามันเป็นยังไงนี่ว่างนี่ล่ะพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาเทศสอนท่านมันน้ำไหลยังไม่เร็วกว่าเราทำไมถึงคั่งเหมือนทั่งไรสวดปฏิโมกข์ยังไม่เร็วกว่าไม่คั่งมันเวลาเทศสอนประชาชนเป็นยังไงลักษณะมันเป็นลักษณะคือกักไม่ค่อยสะดวกวางอยู่แล้วผมพูดงงต่างกันนั่งพ่อแม่ครูอาจารย์เทศสอนท่ากับเทศสอนผมรู้สึกต่างกันอยู่มากวางอยู่แล้วเวลาเทศสอนท่านี้ไหลไปเลยในเทศสอนโยมรู้สึกไม่สะดวกเลยมันจะสะดวกที่ใจนี่ก็ง้มปลานอกซุ้มขันบุบลืมง้มปลานอกซุ้มยกไปสวรรค์ชั้นนั้นยกไปสวรรค์ชั้นนี้ด้วยกำดีได้บ่ได้เป็นที่ฟอกเลยง้มปลานอกซุ้มไม่ได้เรื่องยังไงง้มในซุ้มที่ถ้าจะทำอยู่นี่ว่าดูไปดีสิสวรรค์พันลู่ที่นี่สิมันจะไปดูที่ไหนวะมันว่างมันถ้าจะพูดจริงๆท่านคนบริวารได้ได้มันเหมือนกับอะไรมันลู่อยู่นี่หมดถ้าจะเทียบกันด้วยมันก็เหมือนเรดาร์มันว่างไงแต่คนบริวารได้ได้มันลู่อยู่นี่หมดขอให้ตัวนี้มันแจ้งขนาดมันว่างนี่ไปง้มไปหลอกซุ่มเลยมันบอกนี่เลยขำนี่ผมนักสอนสอนนี่เรื่องการจะว่าหัวดื้อของผมเนี่ยนี่ขอบคิดอยู่เรื่องถามท่านพูดมาเงินมันมีเงินมันขึ้นนั่นนี่มันมีเงินขึ้นนั่นเพราะได้โอกาสเอาแล้วบัตรผมว่านไว้มันบ่ลืมหรอเป็นเพราะได้โอกาสปั๊มเอาแล้วในมันขึ้นนี่ยิ่งปฏิบัติท่านกันสูงมันไปเยอะมันเอากันเรื่อยนะครับท่านให้กันเรื่อยซัดกันมันมาติดแตกกันนี่เถอะจุดพระแตกมาหมดบัตรมันเป็นได้ผมมันยังมีอ่ะของพระราชาโนนาผมพูดธรรมะคนผมเบิกคุยหลายคนไหนเพิ่นยังไม่เคยถามผมนะนะพระอาจารย์ไม่เคยถามเป็นง่ายจิตเวลามีพระเนี่ยอยู่นั้นตั้งแต่สามองค์สี่องค์ไปแล้วท่านไม่เคยถามผมแม้แต่สององค์มีพระสององค์อยู่กับผมท่านยังไม่ถามว่าไงท่านก็รู้นิสัยผมเพราะผมไม่พูดมันไม่รู้ไม่ชี้เอาสองสองอ่ะพอมีสองสองนั่นน่ะถ้าเราไม่ขึ้นก่อนท่านถามทันทีเลยเป็นยังไงเอาละอันปุ๊บว่าเลยมันมีเราก็ภูมิของเรามียังไงเอาตามภูมิของเราเป็นภูมิของเราตรงไหนที่ไม่ลงกันตรงนั้นน่ะมันจะถกกันนะเมื่อลงแล้วทันทีธรรมะขั้นละเอียดเนี่ยมันเอาเรื่อยกับท่านขั้นปัญญาเนี่ยเอาเรื่อยเพราะวันหนึ่งมันค้นทั้งวันเลยมันจะไม่ได้ปัญหาขึ้นมาได้ไงคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งมันแล้วหลับขึ้นมานั่งทำแต่งานมันเหนื่อยเอานอนนอนไม่ปล่อยมือทำงานอย่างนั้นจิตมันพิจารณาสุดท้ายก็เลยแจ้งเฉยๆไงทั้งวันมันยังจะไม่นอนอีกมันจะเป็นตายแล้วนะอย่างเงี้ยบังคับเข้าสู่สมาธิสมาธิหายหมดตอนนั้นนะมีแต่เรื่องของปัญญาโอ้โหกว้างทั่วโลกธาตุเดี๋ยวคำว่าสมาธิหายตอนนี้มันหมายถึงว่าไม่มีสมาธิเลยนะมันทุ่มไปทางปัญญาทั้งหมดผมจะตายจริงมันก็ลั่งเข้ามาสู่สมาธิจนกระทั่งเลยพุทโธน่ะถี่ยิบกับผมอ่ะคือเอามัดจิตไม่งั้นมันจะโดดไปหางานบังคับเข้ามาบริกรรมไปพุทโธก็จิตมันไม่เผลออยู่แล้วนี่เป็นเพียงมันยุ่งอยู่กับงานต่างหากเมื่อออกมานี่คำว่าเผลอนี่มันพูดไม่ออกแล้วนะว่ามันลามือว่างั้นนะพอลามือก็พุ่งถึงงานเลยแล้วว่าเราเผลอมันไม่เผลอเนี่ยคือว่าเผลอได้ยังไงมันไม่เผลอพอมันอ่อนทั้งนี้ปั๊บคือมันจิตมันจ่ออยู่นู่นแล้วพออ่อนปั๊บมันพุ่งถึงนู่นแล้วเพราะฉะนั้นเราล้างไว้ให้หนักว่าเอาพุทโธขี่ยิบมันออกไปนู่นนั่นดังนั้นต่างหากนะไม่ได้มันออกไปโลกสงสารโอ้ยมันไม่ได้ออกแล้วนั่นมันออกไปหางานขี่ยิบไปมันไม่มีช่องออกแล้วมันก็สงบ
โอ้ยเวลาไม่สงบนะเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะพอพุทโธมันอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงพุทโธพุทโธพุทโธทีลงไปจนกระทั่งเงี้ยวเงี้ยวเลยพุทโธกับความรู้นั้นเป็นอันเดียวกันที่นี่มันก็ปล่อยของมันเองเงี้ยวเป็นเพียงว่าสติต้องอยู่ท่านนะเออมันไม่ใช่แนวแบบที่มันนอนตายนะมันแนวพอเราดามุมจะโดดแต่งานบางครั้งมันยังใช้ได้งานทั้งหมดคนมาหิวเมื่อยล้าจะตายเนี่ยข้าวก็หิวอะไรก็หิวทุกอย่างมารับทานนอนๆให้หมูมันล้มทั้งหลับไปเลยนี่เงินเป็นอย่างนั้นความเพลินในงานนี่กำลังสมาธิมันไม่สนใจนะพลังของทางนั้นมันมีมากกว่ามันหมุนไปหมดเลยแต่เวลามันจะตายจริงมันก็ต้องได้ทำอย่างนั้นนานๆทำจริงเวลามันผ่านไปมาแล้วมันถึงรู้ว่าอ๋อสมาธิมีความสำคัญอย่างนี้อย่างนี้นะปัญญามีความสำคัญอย่างนั้นสำคัญต่อคนละด้านสำคัญต่อคนละวาระนั่นเพราะงั้นใครจะมาลบล้างสมาธิไม่ให้มีแต่ปัญญาเดียวไม่เชื่อเลยนี่จะมาโกหกว่านั่นเลยตัวสมาธิใครจะมาโกหกเราได้หรือเราเป็นมาเท่าไหร่ต้องทำมีพิธีรีตองอะไรล่ะเพราะความชำนาญของสมาธิกำหนดเมื่อไหร่มันลงทันทีเลยนั่นนี่เรียกว่าชำนาญแล้วใครจะมาโกหกได้ยังไงเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาทุ่มหมดทางด้านปัญญามันไปมันก็อย่างเต็มเหนียวจนเลยเถิดแล้วในบังคับเข้ามาสู่สมาธิแล้วเนี่ยมันผ่านแล้วมันถึงรู้ความสำคัญของสมาธิความสำคัญของปัญญาแยกกันไม่ออกว่างั้นเลยทำสองประเภทนี้แยกกันไม่ออกแต่ต่างวาระกันเท่านั้นเองเวลาจะทำจิตให้สงบอย่าไปยุ่งกับปัญญาอย่าไปเป็นห่วงเอาให้สงบท่าเดียวลงให้สงบเวลาออกทางบ้านปัญญาแล้วไม่ต้องพูดเลยลงสมาธิมันยิ่งไม่ห่วงอยู่แล้วมันก็ผึ่งเลยมันเหนื่อยแล้วรู้แล้วเอาพักเนี่ยอยู่เอาพักถ้าปัญญาก็คือกิริยาของจิตกิริยาของจิตก็คือการทำงานมันจะไม่เหนื่อยยังไงมันต้องเหนื่อยเหมือนกันน้องมันพูดถึงอย่างสมถะวิปัสสนาซึ้งมากเลยนะเพราะคนหนึ่งพูดมาจากความจริงคนหนึ่งไปจำมามันแล้วฆ่าแต่ที่นี่มันไม่เข้าความจริงได้หาประมาณไม่ได้ที่นี่เลยกลายเป็นเดรวนยุบไปหมดเป็นขึ้นจากใจจริงแล้วสงสัยที่ไหนปกติจิตมันต้องแบบพักจะว่าไงอย่างพระพุทธเจ้าภาษาวกท่านเดินโยกมนั่งท้องที่ภาวนาตลอดท่านนิพพานท่านทำเพื่ออะไรมันก็บอกในตัวรู้สงสัยอะไรแม้ท่านจะไม่ฆ่าที่เด็ดตัวใดก็ตามระหว่างขันธ์กับจิตเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำปฏิบัติต่อกันเช่นเดียวกับสมถะวิปัสสนาเวลาจิตใจทำการทำงานนั้นมันจะเหนื่อยเหนื่อยก็เรื่องของขันธ์นี่แหละแต่เพียอะไรเหนื่อยจิตนั้นเหนื่อยได้ยังไงถ้าจิตนั้นเหนื่อยหน้าจิตนั้นก็มีเวทนาอะไรที่แน่มาแพ้ท่าขันนี่แหละมาพังเสียมีกำลังพอสุดพอลากันไปสอนแล้วสอนเราสอนหมู่สอนเพื่อนให้มันจริงมันจังนะทุกอย่างยาเลี้ยวละลายละหล่อนแหลมนะการฆ่าที่เด็ดไม่ใช่เรื่องละแหลมนะกิริยาภายนอกทำอะไรให้จริงจังทุกอย่างเรานี้จะประมวลเข้าไปข้างในถึงเวลามันประมวลออกไปแล้วมันจะจริงของมันอย่างนั้นแหละท่านนี้ตายแล้วแหละแล้วก็จะไม่ได้เรื่องมันจะไม่เห็นเรื่องความจริงอย่างนั้นนะใครเอางูมามันมาไล่แต่ปีแบบไม่สิ่งนี้สิ่งอะไรคุณจะขอมาอยู่ก็มีเยอะนั่นเนี่ยแต่นี้มันก็แน่นอยู่ตลอดอยู่แล้วจะทำไงมันเซ็งอะไรพี่ชายของมีชีช่วงวังก็อยากบวชอยากมาอยู่ที่นี่เราก็พูดว่ามันก็เต็มอยู่ได้ทำไงระหว่างนั้นเนี่ยมีมากต่อมากก็อยากมาอยู่เราก็เห็นใจครูบาอาจารย์ที่จะเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวก็ร่อยหลอนไปทุกวันทุกวันเราคิดเห็นใจของเราเวลาสอบแสดงหาครูบาอาจารย์อันนี้เรามาเทียบหมู่เพื่อนที่ผมถูไถไปอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอย่างนี้นะไม่งั้น
อาการนิสัยของผมว่าโอ้ยผมเพ่นเข้าปามตั้งเมื่อไหร่แล้วเสียดายอะไรโลกนี้วางนั่นติดมีแต่โทษน้องนี่จิตเป็นของมีคุณค่าต้องอาศัยครูอาจารย์ที่คอยแนะนำชุดหน้าไปอย่างน้อยก็เป็นแม่เหล็กที่เราเคยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่อบรมสั่งสอนอะไรอยู่ธรรมดาอยู่นี่ไม่ใช่อนุมันก็ดูดก็ดื่มเพราะท่านเป็นแม่เหล็กมันเป็นกำลังใจอบอุ่นอยู่กับท่านเย็นกับเย็นถ้าอบอุ่นก็อบอุ่นนั่นเราคิดเป็นโม้นมาเทียบเทียมกับหมู่กับเพื่อนถึงได้ทนนะแต่มันมากก็อะไรมันก็ต้องช้าอึดอัดเนื่อยง่ายเป็นธรรมดาเพราะถ้ามากท้องก็คือคนมากกว่างานก็ต้องมากขึ้นตามๆกันการปกการขันก็ช้าจะทำยังไงได้หัวใจมีทุกคนมุ่งมาด้วยกันก็ต้องทนเราบ้างเนี่ยเราก็คิดเราเหมือนไม่คิดได้ไงว่าเวลาผู้มาอบรมศึกษาให้ตั้งอกตั้งใจเวลาจากครูอาจารย์ไปให้เอาหลักไปพูดปฏิบัติมันเป็นหลักเป็นเกณฑ์จิตที่ไม่มีหลักนี่ลำบากนะหลักปฏิบัติอย่างน้อยมีหลักปฏิบัติมันมีหลักใจเป็นหลักสำคัญโยนขึ้นเวทีไม่ถึงกระเด็นกระสอบห้อยตรงเองอยู่บนเวทีเขาต่อยมันที่โหมันไม่มากหรอกแต่วางความเลอะเทอะเทินอยู่ด้วยกันให้ต่างคนต่างเป็นธรรมให้หวังชนะตัวเองเสมออย่าไปเอาชนะกับผู้อื่นผู้ใดเติมความผิดทั้งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดให้หวังเอาชนะตัวเองเสมอการมองกันให้มองอย่างนี้เมตตาอย่างนี้ให้อภัยกันนั่นแหละคือความเป็นธรรมในการมองกันอย่ามองกันในแง่ร้ายผิดถ้ามันจะมาหาความร้ายกาจกับผู้ใดมาแสวงอัตธรรมมีควรจะให้อภัยกันได้ขนาดไหนต้องให้เป็นอย่างนั้นเรื่องความไม่ลงรอยกันความทะเลาะเบาะแว้งเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องหยาบมากในวงปฏิบัติอย่าให้มีได้เป็นอันขาดนะเราเองก็เสียกำลังกายที่สั่งสมหมู่เพื่อนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานแล้วยังมาตีเด็กต่อหน้าช่างเขาว่ามาทะเลาะวิวาทกันต่อในวัดในวงวัดดวงวาก็เหมือนกับมาตีกันต่อหน้าเราเหมือนว่าเราได้สอนให้เป็นนักมวยต่อยกันอย่างนั้นให้ต่อยรู้เลยต่างหากมันขายหมดเลยมันอยากให้มีเป็นขายรู้กิเลสตัวมันจะโผล่หัวออกมาเนี่ยตัวดิบตัวดีว่าตัวรู้ตัวฉลาดนี่แหละตัวกิเลสเมื่อมันว่างั้นแล้วใครมาแตะไม่ได้นะมันจะลุกฮือขึ้นกองไฟกองนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ผมที่ว่าผมหนักผมก็หนักเรื่องเหล่านี้ควบคุมหมู่เพื่อนท่านไปอยู่สมาท่านทำเราไปเองทั้งนั้นนี่ท่านไม่กล้าทนานิมนต์ไปแล้วไปทำให้ท่านหนักใจยังไงมันไม่ต้องควรอย่างยิ่งเนี่ยเราระมัดระวังนี่จึงต้องได้ควบคุมท่านเองสภาหนูต้องประชุมกันเรื่อยนะเวลามีเหตุอะไรขึ้นมาประชุมสภาหนูด้วยมันก็เป็นบทเรียนมาทั้งนั้นแหละผมหนักประเดี๋ยวเวลาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เดี๋ยวก็หมู่เพื่อนเพื่อความสงบเรียบร้อยในวงคณะให้ท่านได้อยู่สะดวกสบายตาต้องสอดต้องส่องอะไรๆเราต้องหนักกว่าเพื่อนนั่นแหละเพราะปกติผมก็นิสัยมันคล่องตัวอยู่แล้วด้วยปัดกวาดนี่พอสว่างพอตอนเข้าให้อยู่ที่เรื่องด้านให้ปัดกวาดตอนเช้าผมพาปัดกวาดถ้าเกิดว่าอะไรผมเป็นผู้พาทำทำเพราะว่าปฏิบัติเราต้องคอยจะนวดกวดขันอยู่เรื่อยง่ายที่สุดคุณเดียวของเดิมกุฏิท่านเราต้องไปยืนอยู่บันไดเราไปปัดกวาดใต้ถุนท่าน
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มายืนอยู่บนไดคอยดูท่านเองให้ถึงครั้งมาเราสั่งไว้เรียบร้อยอย่าให้ก้าวก่ายกันนะใครเคยเอาของอะไรลงมาให้คนนั้นเอาของนั้นอย่าก้าวก่ายกันอย่าร่วมล่ามกันบอกเราสั่งเราเป็นคนสั่งเองในเรื่องเหล่านี้คอยดูแลงับอันหนึ่งเหมือนกันท่านเองท่านคงจะทราบตอนนี้อาจารย์ว่าท่านทราบเวลาเราลาท่านออกไปเที่ยวดูอาการท่านไม่อยากให้เราไปนะแต่ก็มันก็ท่านก็มองเป็นธรรมคือความไม่อยากไปก็เราก็พอทราบได้เวลาเราไปแล้วท่านเองเป็นไงหนุ่มเวลาเรามาอยู่ที่นั่นท่านเองเป็นไงท่านก็จะต้องทราบดูอาการท่านไม่อยากให้ไปถึงบางครั้งยังถึงต้องถึงผู้ปัญหาเนี่ยการพูดปัญหาเองพอเห็นเราคลองผ้าไปฮะว่าไงสมหาเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนมั้งอยู่ด้วยกันมั้งเนี่ยท่านใส่เจ้านั่นน่ะหมดถ้าท่านไม่ขยันให้ผมพูดไม่ได้เลยนะผมก็ลงมาเฉยผมไม่พูดพอพูดเท่านั้นก็รู้แล้วว่าท่านเมตตาขนาดไหนสุดท้ายแล้วเขาก็เปิดโอกาสให้ถ้าอยู่ก็ได้กำลังไปก็ได้กำลังอยู่ก็ดีท่านว่าถ้าอยู่ได้กำลังไปไม่ได้กำลังอยู่ก็ดีถ้าอยู่ไม่ได้กำลังไปได้กำลังอยู่ก็ดีถ้าไปก็ได้กำลังไม่ไปก็ไม่ได้กำลังอยู่ดีกว่าอันว่าอันนี้แย่ท่านก็ฝืนอยู่ก็ดีนะมาถึงสี่ท่านพูดท่านเปิดโอกาสให้เรานะโอกาสเลยถามปีสาวหรือท่านต้องจิตการอะไรได้สาวของแม่จิตเอกสาวก็ที่อยากจะภาวนาบ้างเพื่อระยะเราก็วางนี่แหละไปแล้วที่ทำไว้เลยนอกผมจะหาถ้ำเลยนะเนี่ยขึ้นมามันไปทั้งเวลาผมถามเขานี่กับผมมันไปทั้งเวลาไปเจ้าองค์ล่ะไปองค์เดียวเออเออชื่อนี่ก็ใครจะไปยุ่งท่านนะทำหาไปองค์เดียวนะไปยุ่งท่านนะท่านบอกแล้วเราก็ไปอย่างสบายท่านนึงก็มีที่อาศัยอยู่แล้วนี่แล้วก็ไปบางแห่งก็ขนาดวิสาหกิจ4กิโล15กิโลก็มีบางปีก็ไปไกลบางที10 50กิโลหรือเป็น100กิโลก็มีบางทีข้ามจังหวัดก็มีไปมาลงกระถิ่นกระเสนก็มีตอนนี้แก่แล้วไปพอ9วัน10วันลงไปแล้วล่ะท่านครับพูดด้วยพอพูดคำไหนก็ตามแต่พระเด่นต้องเล่าให้เราฟังทั้งนั้นเวลาเรามาไม่สมัยไอ้ตรงไหนงานหรือไม่บางที่ก็ใส่ปัญหาอยู่แหละชดใช้สักกว่าบางที่แต่ท่านอาจารย์ท่านนี่ต้องนับเป็นภาษาบาลีนะขึ้นภาษิตขึ้นภาษาอะไรต่างไม่ค่อยเป็นภาษาเราขึ้นเป็นภาษาของเรานี่เลยแบบนี้นะท่านส่วนมากขึ้นเป็นบาลีทั้งนั้นฮะไม่คาถาขึ้นเดียวมาแก้แล้วแก้พระธรรมหาว่ะหลังอยู่เขาผมก็คนเดียวเลยพอมากมึงก็ฟังแล้วคนมาคาถามันขึ้นเลยพูดขึ้นเลยมันมาผมก็แก้หัวไรผมติดค่อยแก้ก็ทำหาดอกอะไรพอมากก็ใช้ปึ้งหน่อยยกพาบาลีปุ๊บเลยใครเป็นมหาแกอธิบายว่านี่ก็เลยเป็นมหาเป็นใจผมมาเป็นมหาแกใช่นี่ก็เลยเป็นมหาทำมาแกบอกคนรู้ว่านี่ก็เลยเป็นมหาคนร้ายนี่รู้ยุคันมาไปถือนอนคุณก็แปลทันแล้วเป็นเบาชื้อนี่ไม่แล้วแปลในเว้ยของ
ข้าขาวนพ่อขืนป้าความหมายขืนความกันนุ่นแล้วความเข้าใจขืนความกันเลยข้าจิตอันนี้ขืนกับผู้ใดจะไปถามเบื้องยากตัวขืนเจ้าของลูกเจ้าของเลยลูกเจ้าของไปงั้นนั่นแหละผมนิสัยของผมชอบนั่นคือไปงั้นมันทำเต็มตามอัธยาศัยเจ้าของอยู่ข้างหมู่กับเพื่อนแม้จะสาวโอ้ผมยังไม่สะดวกนะท่านผมยังไม่มักไปครับสององค์สามองค์ไปกับจะไปจะไปโดยการจะตั้งแต่ต้นทางให้เฉยออกทั้งแยกกันสมัครผมมักไปคนเดียวผมนิสัยยากไปละละอันเดินกินเขาไม่ค่อยกินนู้นแล้วหาไม่อดร้านนั้นนะถ้าอดหน้านั้นนะพอทั้งแรงนี่นะแล้วชอบงั้นไม่อดมากทำไปเงินยิงหาแรงนี่มันนั่นบอกละวันสี่วันห้าวันเท่านั้นแหละสามวันวิริยะเนี่ยหังบ่หยุดเลยล่ะเอาเรื่อยๆเงี้ยเนี่ยเป็นประจำเลยเป็นนิสัยเพราะภาวนาดีเดินตัวพิ้วนั่งภาวนาเหมือนหัวต่อมันมีแต่พวกงกงกงงกงกันอะไรแต่เนี่ยมันไม่เนี่ยเขาอยู่ข้างห้างบ้านเขาหรอกสมาธิมันถูกกันแล้วก็เงียบพอถึงขั้นปัญญาที่มันก็เป็นน้ำไหลของมันตอนมันก้าวขั้นปัญญาจริงไม่ได้ไปอยู่โดดเดี่ยวที่ผมพอดีตอนข้างก็จะเริ่มป่วยแล้วนะตอนขั้นสมาธินี่อยู่โดดเดี่ยวแต่ขั้นปัญญาจริงไม่ค่อยได้โดดเดี่ยวอะไรมากนะเหมือนขั้นสมาธิยิ่งท่านป่วยหนักปัญญาของเราขั้นปัญญานี่มันก็ยิ่งหนักเพราะมันเพราะนั้นจึงพูดได้เต็มปากว่าท่านเพียบทั้งวิบากขันธ์ให้เราเพียบทางใจท่านหนักเพราะนั้นเราก็หนักทางนี้โอเคท่านกลมปั๊บขึ้นหาท่านท่านบ่ายผมขึ้นเวลาไหนก็ได้ผมนอกบัญชีแต่พระเนรจะไปขึ้นหาท่านไม่ได้นะผมขึ้นหาท่านเมื่อไหร่ก็ได้ท่านไม่เคยว่าอะไรผมแล้วอยู่คนเดียวเงียบๆนอนอยู่ข้างนอกคันป่วยปั๊บขึ้นไปเลยมีอะไรผมก็กราบเรียนท่านนะครับรู้สึกว่าเมตตามากมีเวลาจะไปเที่ยวรู้อาการของท่านไม่อยากให้ไปคงเป็นเกี่ยวกับความสงบของท่านเองเรามาเป็นแบบหนึ่งคงเป็นอย่างนั้นพอเราเอาจริงนี่กับพระกำเนียนจี้เหมือนกับผมเป็นหัวหน้าวัดนี่นะทำอยู่รับๆอย่างเงี้ยมันเรียกมาจี้จริงๆไล่เดียวกันจริงมาขวางหมู่ของเพื่อนในสมัยว่างั้นเลยผมไม่เคยหยั่งเสียงท่านเกี่ยวกับหลานของท่านคนตาโปโปหรือตาเชิญโม่นั่นมันก็ฟังไผ่ด้วยเน้นอย่างมันน่าซื้อมันน่ะขึ้นมาแล้วหัวดื้อมันมาฟังไผ่มันย่านแต่ผมตอนแล้วในวันโว้ยมันย่านไปได้ดิเน้นตาโปดเลยนะมันซื้อว่าไงนะลูกสาวทุกหน้าลูกน้องสาวท่านลูกน้องสาหร่ายมันสาหร่ายมันเชื่อหวานมากกันกันหน้าเพื่อนโม่ผลเวลาผลพูดกับน้องสาวคนน่ะนี่ก็ได้ขอคิดด้วยกันนี่ผมนี่จอมป่านพลิกเด็กกุเรียนแล้วเวลาน้องสาวน้องสาวมาจากวนมาเยี่ยมลูกพูดกับน้องสาวนะโอ้ยเหมือนพี่กับน้องไม่มีกิริยาของอันนั้นเลยที่เราเป็นนางฟ้าเราวันนี้เราอันเลิกจะไปยกโทษเป็นยังไงนั่นนะมันไม่มีได้หรอกผมเนี่ยเพิ่นพูดเป็นแบบพี่กับน้องจริงจริงพูดกันแม่นแม่นแม่นเป็นแบบเหมือนฆราวาสเลยนะจ้างมหาบดีผิดจากศีลธรรมกิริยาของเพิ่นพูดเหมือนคนยืนในกุ้งเงื่อนกันเล่ากันนั่นแหละแบบนั่นแหละคนพูดอย่างนี้ก็เป็นพูดอ้อมแม่นอ้อมแม่นอ้อมแม่นพี่กับน้องคนประสนใจกับพวกเราเวลาคนพี่พูดกับน้องสาวคนน้องสาวหลานแม่เขาไม่ถึงไม้ละนั่นก็เท่าเด้เนี่ยน้องสาวหลานน้องสาวหลานก็สุดท้องสื่อหวันพี่หวันเป็นมึงยังกันมึงพี่เนี่ยเราเล่ากันได้ยังมั่นนี่นะฟังเด็กกูก็ไปยังกันกูก็มาพี่ก็ว่าว่าท่านนั่นก็ว่าเป็นเหมือนพี่กับน้องกันแล้วท่านนั่นก็ได้ผมก็เจ้านิสัยท่านอยู่แล้วเด้
พิ่นก็หันลงไปใช้กันรวดโอ้ยได้กันเต็มชั้นรวดเลยอ๋อแม่มแม่มแม่ผมก็เห็นเพิ่นมาใส่ยากับน้องเพิ่นอื้อจอมป่านพลิกได้กูสันกูคมเห็นว่านิสัยของน้องเป็นคฤหัสถ์เต็มตัวเป็นนั่นเต็มตัวเพิ่นก็ย้อนลงเพิ่นลงเต็มตัวโอ้พี่นะพูดอ๋อแม่มแม่กูนั่นกูสิเด้อมันกูไปมันกูเที่ยวเสียงก็บอกไปนั่นคุณจะถามมาคนไหนเด้คุณยิ่งได้คุณจะถามเห็นดิคุณตะกอนนุ่มไม่เคยนั่งกับเพื่อนเพื่อหรอกคุณจะถามเพื่อเอาน้ำใจของน้องสาวหันหลังของมึงจ้ามูลีธรรมดาเขาจะสนใจอย่างก็เพราะนั้นก็ว่าเพื่อให้เป็นน้องเป็นกำลังใจดีใจมาเยี่ยมพี่ชายพี่ชายเลยว่าความเป็นนั่นทันทีเป็นความสนิทสนมคือตะเก่าตะหลังตะเดิมปฏิวัติตัวดีใจตัวเบิ้งน้องสาวก็ยิ้มเห็นว่าผมดูดูเล่นสนุกดูคนจอมปาดพิกสันพิกคมมาแล้วอ๋อถามผู้นั้นได้ที่นั่นผู้นั้นยังไงดีไหนถามไปเนี่ยนะเราก็บอกทางเพื่อนไปนั่นเที่ยวสิมันก็บอกไปกูคิดนอนยกที่นอนบ้านก็ได้กุ้งนั่นกูก็เต็มไม่เต็มมือไงยังนั่นกูก็เท่าแล้วกูจุกขี้ข้านไปก็บอกกูไปกันกูคิดนอนยังไงจะมึงคิดนอนไหนคิดนอนสูงมันว้าวไปเพื่อนว้าวไปไปเด็กผู้เลี้ยงมาเด็กมันยังผมเล่นมาพี่หน้าเอาหน้ามาพี่หน้าล่ะผมยังใส่บ้าแล้วมันบริยุทธ์ได้ก็ไม่ได้พี่หน้าจอมปานพลิกแต่ร้านสังร้านคมนี่พ่อนั่งเท้าไปแล้วหัวไอ้กิริยาไม่เคยเห็นนี่หรอกทักเลยหยุดหายไปนะนี่ละแม่ตุ้มมาลูกอันคนนี้ละลูกแม่ตุ้มมาแม่ตุ้มมาเป็นลูกของแม่หวานแม่หวานมันดื้อเลยตาโปโปตาเขียนโม่เนี่ยแล้วก็เลยพูดยังเสียงเหมือนเป็นสว่างไงวะเป็นหลานเพิ่นมาเมื่อเป็นหลานเหรนเพิ่นเอาหวันกับน้องสาวลูกไม่หวันแม่ทุ่มมากกับเป็นหลานไอ้ลูกแม่ทุ่มมากกับเป็นเหรนพอเริ่มเล่นโอ้เล่นมันหัวดื้อแต่เด็กก็หน่อยมันว่างแต่ก็หน่อยทันแล้วนั่นมันไม่ยามไปแล้วตีขวดถึงเหมือนจะมันบอกฟังบริวารห่วยมันใช่ฮะคนตาโปโปเนี่ยใส่ยังไงตาโปโปตาเขียดง่วงมันจะฟังไปยังไงบอกคนว่าเนี่ยคนก็ไปกันดิคนบริเอ็นไปน้ำมันดีดิจะฟังไปยังไงบ้างตาโปโปนี่ตาเขียดง่วงอย่างเงี้ยคนมุทะลุตัวสุดๆเป็นบอกเลยทีเดียวท่านหนักผมว่าท่านหนักผมว่าอะไรนะผมยังมึงสิคนก็เป็นถ้ำเลยเมื่อในนี้ที่เป็นประการเล็กน้อยเรื่องเหมือนกันแหละมันเพิ่นก็บอกนะสักตัวนึงน่ะไม่หน่ายหลังมองกันแล้วนี่ผมก็ถึงใจไม่ได้ตาเฉียดโม่ตาโป๊ะตาเฉียดโม่ที่ฟังไผ่ง่ายบอกคือมันตัวมันทะลุตัวเต็มมามันผสมกับที่ว่ามันฟังไผ่หลีมันเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มน้ำแล้วเนี่ยมีนาแม่ก็น้องต่อไปได้เสียงลั่นตัวนี้ให้มีอะไรๆมั่งที่นี่วันนี้คุณนานก็ทั้งคืนแต่เห็นนี่ไม่ค่อยแสดงเลยมาเทศมาประชุมแต่ละวันเวลานั้นตอนไหนพิจารณาแล้วไปต้องตั้งใจนะทุกองทุกองเอาให้จริงให้จังอย่างที่เทศแล้วไม่ผิดแหละกิเลสเป็นยังไงเป็นภัยต่อจิตใจของเรายังไงทำวิเศษขนาดไหนเนี่ยให้จำให้ดีเดี๋ยวนี้จิตของเรามันมีแต่กิเลสเหยียบย่ำมันไม่เห็นความแปลกความประหลาดของอริยสัจอย่างนี้พอมันได้ขั้นนี้รถของธรรมขั้นนี้รถของกิเลสขั้นนี้มันชนะกันไปมันก็ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในรสชาติประเภทนี้กิเลสประเภทนี้ลดกันไปรถของธรรมสูงกันไปมันก็ลดเหยียบอันนี้ลงไปลดต้องทำถุงไปเหยียบอันนี้ลงไปปล่อยอันนี้ลงไปเรื่อย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 เมื่อเต็มที่แล้วปล่อยหมดนั่นอะไรจะเลิศยิ่งกว่าธรรมชาตินั่นไม่งั้นจะปล่อยอะไรได้ยังไงนะดูสิเต็มที่แล้วก็ในที่สุดตัวเองก็ปล่อยตัวเองเพราะอะไรเพราะมันมีกิเลสรสชาติอะไรอยู่ในนั้นมีแต่ธรรมล้วนๆยึดอะไรนะปัจจุบันก็รู้เท่าหมายถึงอันนี้นะจะว่าอะไรผู้ชาย